ปูแบล็กเฮดโพสอะไรแฟนสาวสูญเสียคนรักไปแบบไม่มีวันกลับสําหรับปูแบล็กเฮดที่ต้องสูญเสียแฟนสาวนุกซี่ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมหลังจากต่อสู้มาอย่างเข้มแข็งโดยเพิ่งเผาร่างพิตตี้สาวไปเมื่อช่วงเย็นของวันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมาและสุดปูแบล็กเฮดได้โพสรูปพร้อมข้อความสุดเศร้าถึงนุกซี่แฟนสาวที่จากไปทางอินสตาแกรมโดยระบุว่า 22.12นาฬิกา12นาทีของคืนวันที่26มีนาคม2565เมือนทุกอย่างหยุดนิง่งโลกมืดมิดไรการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับหัวใจที่งดงามแข็งแกร่งของผู้หญิงคนหนึง่งที่เป็นทางความรักความสุขของผมที่กำลังอ่อนแรงแล้วหยุดนิง่งอยู่ตรงหน้าในช่วงเวลาเดียวกันนี่เราต้องจากกันจริงๆแล้วเหรอเนี่ยมันเร็วไปไหมไม่จริงหรอกมั้งนี่เรากำลังฝันอยู่อะแหละ ผมยืนถามตัวเองอยู่อย่างนั้นในห้องอันเงียบงนันรวมชั่วโมงจนในที่สุดก็ต้องยอมรับว่ามันคือความจริงนี่หนูจะต้องเดินทางไกลแล้วล่ะคะยังเหลืออีกตั้งหลายสิ่งเลยนะที่เราตั้งใจจะทําในวันที่หนูแข็งแรงดีอะ่ะก็ยังยังพยายามเรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยู่อีกจนกระทั่งตอนนี้ทุกอย่างมันชัดเจนแล้วว่าเธอต้องย้ายไปอยู่ในที่ที่งดงามแต่แสนไกลแล้วเราทั้งคู่ก็จะไม่ได้เจอกันอีก ภาพหลายๆภาพคำพูดหลายๆคำพูดเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์จึงย้อนกลับมาแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่หยุดหย่อนที่บีบหัวใจที่สุดก็คือหนูจะอยู่ดูแลพี่เราจะรักกันแบบนี้ไปจนแก่หนูจะไม่ไปไหนก่อนเพราะหนูกลัวว่าพี่จะไม่มีใครดูแลแล้วอีกประโยคที่หนูถามพี่บ่อยเหลือเกินรักหนูไหมถ้าหนูไม่อยู่พี่จะอยู่ได้ไหมถึงแม้คำตอบที่ก้องในใจที่สะท้อนขึ้นมาทันทีคือ แล้วพี่จะอยู่ได้ยังไงคะหนูแต่นั่นก็น่าจะทำให้หนูเป็นห่วงพี่ไปอีกเอาละพี่จะพยายามอย่างที่สุดนะคะให้เหมือนกับที่หนูพยายามต่อสู้กับสิ่งที่หนูต้องเผชิญอย่างที่สุดเพื่อที่เราจะได้อยู่ด้วยกันให้นานที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้นุกของพี่ก็เป็นงี้แหละห่วงใยใส่ใจดูแลทุกคนรอบข้างยิ่งกว่าตัวเองเสีอีกไม่เคยมีใครคนไหนที่รู้จักหนูแล้วจะไม่รักในความสวยงาม ทางภายนอกและภายในของหนูความธรรมชาติจากเสียงหัวเราะและอรอยยิ้มมันคือเสน่ห์ที่ทำให้เขาหลงรักหนูได้โดยไม่มีข้อกังขาทัศนคติดีคิดบวกไม่เคยคิดทำร้ายใครนี่ไงที่ใครๆเขานิยามความเป็นหนูวันนี้หนูได้พิสูจน์แล้วว่าหนูคู่ควรกับความรักความเอ็นดูที่ทุกคนมอบให้ถึงแม้วันนี้โลกใหม่ที่งดงามกว่าที่หนูกำลังจะเดินทางไปมันจะห่างไกลเหนือจินตนาการ แต่อีกไม่นานเราคงจะได้พบกันใหม่อีกครั้งขอให้หนูมีความสุขกับการเดินทางครั้งนี้ขอให้ความดีที่หนูมีเป็นที่ยินดีของสถานที่แห่งนั้นหลับให้สบายนะคะตื่นขึ้นมาอีกทีก็ถึงแล้วนะสู่พบภูมิที่ดีนะคะนางฟ้าของทุกคนสุดที่ร,รักของพี่นกซี่อัญพัฒน์สายแสงจันทร์หนูจะอยู่ในความทรงจำของพี่ตลอดไปรักหนูนะคะนกพี่เองคะ่ะ คนที่หนูชอบพูดบ่อยๆไงนี่ปูแบล็กเฮดหรือนี่ปูแบล็กเฮดแฟนหนูเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ